และนี่คือ Mercedes EQ EQS รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกที่จะประกอบในประเทศไทยนะครับตามผมไปดูความลับและรายละเอียดต่างๆแบบเจาะลึกซึ่งคุณจะหาไม่ได้จากที่ไหนMercedes EQ EQS ผมพูดไม่ผิดท่านได้ยินไม่ผิดสำหรับ Mercedes คันนี้เขาจะไม่เรียกว่าเป็น Mercedes-Benz เรียกว่าเป็น Mercedes EQ นะครับภายเป็นซับแบรนด์ใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ Mercedes-Benz นั่นเองนะครับโครงสร้างพื้นฐานของ EQS คันนี้พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า EVA2 เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับสำหรับแพลตฟอร์ม EVA2 นั้นมีความโดดเด่นในแง่ของขนาดซึ่งสามารถที่จะใช้กับรถหลากหลายรุ่นได้อย่างอเนกประสงค์เลยแพลตฟอร์มนี้สามารถติดตั้งมอเตอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่สำหรับ EQS ที่ขายในประเทศไทยจะเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับการทำตลาดจะใช้การนำเข้าก่อนที่จะประกอบในประเทศซึ่งจะมาราวๆปลายปีแน่นอนสิ่งที่คนอยากรู้คือราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่คำตอบผมบอกให้ตรงนี้เลยนะครับ7ล้านบวกลบเป็นการคาดเดาจากผมเองส่วนการประกาศราคายังไม่เป็นทางการคือเขาจะบอกคร่าวๆว่าอยู่ที่เท่าไหร่จะอยู่ในงาน Motor Expo ที่กำลังจะมีขึ้นนะครับดีไซน์ของตัวรถนั้นออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เป๊ะๆเลยนะครับไม่ใหญ่เถอะทะเส้นสายต่างๆจะรูลมรวมไปถึงการเป็นตัวถังแบบ Fastback หรือ Liftback ก็คือฝาท้ายเนี่ยจะเปิดแบบเต็มบานได้นะครับไฟหน้าเป็นแบบดิจิตอลไลท์นะครับต่างจากมัลติบีมอย่างไรในแง่ของความส่องสว่างระยะส่องสว่าง650เมตรเท่ากันแต่ดิจิตอลไลท์สามารถที่จะตรวจจับวัตถุตรวจจับสิ่งของตรวจจับคนรวมไปถึงสามารถที่จะบอกว่าข้างหน้าสภาพการจราจรสภาพถนนเป็นอย่างไรขรุขระหรือมีหิมะนอกจากที่คนขับซึ่งอยู่กับ EQS เนี่ยจะมองเห็นแล้วว่าผิวข้างหน้าเป็นอย่างไรผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆก็สามารถมองเห็นกราฟิกตัวนี้ที่แสดงผ่านดิจิตอลไลท์ได้ด้วยออปชันนี้มีอยู่ในเจ้า EQS ที่ประกอบในประเทศด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์ใหม่ปรัชญาของสัญลักษณ์แห่งดวงดาวครับตา Mercedes-Benz อยู่นี่เต็มๆเลยถามว่าสวยไหมแล้วทุกคนชอบนะดีไซน์ทางด้านข้างจะเรียบๆแล้วก็จะไม่มีเส้นที่เป็นเหลี่ยมนะครับจะเป็นมนสวยงามล้อจะเป็นลายนี้นะแล้วก็ตัวมือจับซ่อนอยู่นะครับถามว่าทำยังไงให้เขาเปิดออกมาง่ายๆครับกดกุญแจเปิดครับเขาก็เปิดออกมาแบบนี้แล้วนี่ดีไซน์ทางด้านหลังนั้นใช้ไฟแบบแนวยาวเลยนะครับแล้วก็แสงสีต่างๆนี่ผมบอกเลยนะสวยงามมากมีลูกเล่นมีดีไซน์ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณเลยเป็นแบบ LED ไม่มีท่อไอเสียแล้วเพราะนี่คือรถไฟฟ้า 100% สำหรับระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนที่ล้อหลังอยู่ตรงทางด้านนี้นะพละกำลังสูงสุด333แรงม้าแรงบิดสูงสุด568นิวตันเมตรนะครับความเร็วสูงสุดเคลมไว้ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนภายใต้โครงสร้าง EVA2 นะครับแบตเตอรี่วางอยู่ที่พื้นนี้ทั้งหมดนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 107.8 กิโลวัตต์นะครับสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสุดตามการเคลมของเขาอยู่ที่770กิโลเมตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณขับด้วยความเร็วมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับสำหรับการชาร์จนั้นขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนนะขึ้นกับตัวชุดที่คุณใช้ชาร์จเริ่มกันที่ชุด Emergency Cable ซึ่งตรงนี้เบนซ์ไม่แนะนำให้ใช้ในการชาร์จนะครับใช้เฉพาะเวลาฉุกเฉินเท่านั้นเป็นชุดชาร์จที่มีกำลังไฟไหลเข้าได้ที่ 3.6 กิโลวัตต์จะใช้เวลาในการชาร์จเต็มคือ33ชั่วโมงโดยประมาณนะครับชุดชาร์จถัดมาที่ Mercedes-Benz แนะนำให้ใช้นั่นคือชุดชาร์จแบบ Wall Box ถ้าอัตราการไหลเข้าของประจุคือ10กิโลวัตต์จะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงและถ้าอัตราการไหลเข้าของชุด Wallbox ที่22กิโลวัตต์จะใช้เวลาชาร์จประมาณ5ชั่วโมงนะครับอันนี้คือจาก0ถึง100ส่วนชุดชาร์จแบบสุดท้ายนั่นคือ Quick Charge แบบ DC ซึ่งจะชาร์จได้ไม่เต็ม100จะอยู่ที่ประมาณ 80% จะใช้เวลา
ในการชาร์จประมาณ31นาทีด้วยอัตราการไหลที่200กิโลวัตต์หลายคนสงสัยนะครับว่าตรงเนี้ยคืออะไรนี่คือที่เติมน้ำใบปัดน้ำฝนครับเฮ้ยทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าฝากระโปรงหน้าเขาไม่อนุญาตให้เปิดนะครับเขาแนะนำให้นำรถเข้าศูนย์และเซอร์วิสโดยช่างจะเป็นผู้เปิดเท่านั้นนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญมากๆถ้าคุณได้ดูสเปคเบรกของ Mercedes-Benz EQS ด้านหน้านี้นะ390มิลลิเมตรด้านหลัง378มิลลิเมตรซึ่งถือว่าใหญ่มากเหตุผลที่เขาจำเป็นต้องใช้เบรกใหญ่แบบนี้เพื่ออะไรครับไม่ได้แค่เพื่อให้รถมันหยุดแต่เพื่อที่จะ regenerative braking ให้มีพละกำลังไฟชาร์จกลับเข้าไปได้อย่างมากขึ้นนั่นเองครับยิ่งเบรกใหญ่เท่าไหร่กระแสไฟที่ได้จากการชาร์จจะมากขึ้นเท่านั้นนะครับมาดูภายในกันนะครับบอกเลยว่านี่คือจุดขายยอมจ่ายเงินเพื่อสิ่งนี้เลยครับ hyper screen นะครับยอมอ่ะผมยอมเลยยอมจ่ายจริงๆนะถ้าคันนี้7ล้านแล้วได้หน้าจออย่างนี้สบายใจนะครับอลังการเกินกว่าที่จะบรรยายได้มีจอทั้งฝั่งของผู้โดยสารมีจอทั้งตรงกลางเนี่ยที่สามารถคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยนะครับง่ายๆแบ่งเป็น3จอหลักนะครับตัวหน้าปัดตรงนี้รายงานผลเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนต่างๆนะครับตรงนี้เป็นชุดคอนโทรลยูนิตทั้งระบบความบันเทิง MBUX การเชื่อมต่อสื่อสารต่างๆผ่านหน้าจอตรงนี้แล้วผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับนี่ถ้าคุณสตาร์ทกดนิดเดียวกดค้างนิดเดียวมันจะขึ้นมีรูปโหมดเตามีอะไรเงี้ยแปลว่ารถยังไม่พร้อมใช้งานนี่เขาจะแสดงบอกเลยนะครับรถไม่อยู่ในสถานะพร้อมขับเพราะเรากดสตาร์ทไม่เต็มที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ต้องเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทค้างนิดนึงทันทีที่รถขึ้นคำว่า ready แปลว่านี่พร้อมใช้งานแบบสถานะทุกอย่างสมบูรณ์แล้วไฮไลท์เด่นก็คือคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังแต่เวลาที่คุณเลี้ยวนะครับเขามีระบบล้อหลังช่วยเลี้ยวด้วยคือถ้าความเร็วต่ำเขาจะหมุนสวนทางนะล้อหลังแต่ถ้าความเร็วสูงจะหมุนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้การเลี้ยวง่ายขึ้นแล้วก็ทรงตัวดีขึ้นนะครับลูกเล่นต่างๆมีเพียบเลยนะครับรองรับ Apple CarPlay ได้นะครับผ่านบลูทูธแล้วก็ตัวจอคอนโทรลง่ายๆผ่านตรงหน้าจอกลางแบบนี้นะครับไม่มีตัวปุ่มที่อยู่ตรงนี้แล้วนะแต่คุณยังสามารถที่จะใช้งานตรงนี้ได้ยังมีอยู่ที่ตรงกลางช็อตคัทแต่จะไม่มีปุ่มหมุนของเดิมไม่มีแล้วนะครับกล้อง360องศามีครบระบบตรวจจับต่างๆรอบคันมีครบนะครับหลังคาแบบ glass roof พร้อมโมชั่นนี่ไม่ต้องกดนะใช้แค่ลักษณะของการเลื่อนนิ้วนะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยเป็นแบบ soft touch นะครับสวยงามขนาดพอเหมาะพอเจาะนะครับกระทัดรัดกำลังดีเส้นสายต่างๆตรงนี้ครับเดินได้แดงผิวตรงนี้หลายคนอาจจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรจริงๆมันเป็นผ้าแบบไมโครไฟเบอร์นะครับเบาะจะเป็นหนังหยาบนิดนึงนะครับเพราะอะไรง่ายๆเลยครับเพื่อเน้นในเรื่องของความทนทานแล้วก็ในแง่ของการตลาดจะแตกต่างกับตัว S Car ซึ่งจะเป็นเบาะแบบหนังละเอียดถัดมาจะมีในส่วนของตัวนี้หนังอัลคอนทาราแซมมาให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตเดี๋ยวไปนั่งทางด้านหลังกันดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับการนั่งทางด้านหลังนะครับก็มีพื้นที่เหลือค่อนข้างมากครับกว้างขวางดีตัวเบาะเองก็หนังก็จะเป็นหนังที่ไม่เนียนซักเท่าใดนักนะครับก็เน้นในเรื่องของความทนทานครับถ้าชอบหรูก็ต้องไป S Class นะตัวนี้ออกมาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่านี่คือรุ่นนำเข้าครับถ้าเป็นรุ่นในประกอบประเทศกระซิบให้นิดนึงรับประกันว่าใส่เต็มมาให้อย่างแน่นอนครับออปชันหลายๆอย่างหายไปไม่ว่าจะเป็นตัวประตูดูดนะครับตัวประตูเปิดแบบอัตโนมัติคือใช้แค่มืออย่างเงี้ยครับใช้แกสเตอร์คอนโทรลสามารถทำให้ประตูเปิดหรือปิดได้นะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่เดี๋ยวจะมาเขาว่าอย่างนั้นนะสำหรับตัวรุ่นนำเข้านั้นยังไม่มานะครับนี่มีคีย์ไฟแล้วก็ผิวสัมผัสตรงนี้ดีครับเป็นลายไม้ลำโพงได้เบอร์เมสเตอร์ด้วยมีแอร์ตรงนี้ช่องหลังแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้านะครับแอร์หลังมีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะไม่มีไม่ได้อยู่แล้วสำหรับรถระดับนี้นะครับช่องเสียบ USB ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อมูลของ EQS ส่วนรุ่นที่จะนำเข้ามาจำหน่ายยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับว่าจะเป็นรุ่น450 Plus หรือว่าเป็นรุ่น580แต่ถ้าให้เราเดาแน่นอนครับตัว450นี้
ก็น่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับรุ่นเริ่มต้นและตัว580ก็น่าจะมาด้วยในฐานะรุ่นท็อปส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรจะมาเมื่อไหร่แบบไหนยังไงบอกเลยนะตัวนี้ปีหน้าเวอร์ชันประกอบในประเทศที่ได้ความหรูหราและออปชันเพิ่มเติมเข้ามามาอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครไม่อยากรอก็สามารถที่จะเลือกเจ้ารุ่นประกอบนอกคันนี้มาใช้งานได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเราขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ สัญลักษณ์ของ S-Class และความหรูหราของ Mercedes-Benz ประตูดูดหน้าจอทีวีแท็บเล็ตและเบาะนวดไฟฟ้าทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะครับไม่มีอยู่ใน EQS รุ่นที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแต่ที่เหลือทั้งหมดออปชันต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ EQS ขายทั่วโลกมีอะไรเวอร์ชันไทยมีครบถ้วนทั้งหมดเช่นเดียวกัน